กองทัพเรือได้มีการจัดพิธีรับมอบเรือหลวงประจบคีริขันนะครับณนะท่าเรือแหลมเทียนการท่าเรือสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชนบรุรีโดยพลเรือเอกลือชัยรุตติผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกำลังพลประจำเรือและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนะครับ โดยเรือหลวงกระจบคิริขันอยู่ในโครงการสร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งลำที่สองเฉลิมพระเกียรติที่ทางกองทัพเรือต่อขึ้นจากแบบเรือที่มีใช้ในราชการตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ส่งแนะให้กองทัพเรือสร้างเรือที่มีขนาดเหมาะสมขึ้นเองโดยขยายแบบจากเรือตรวจการใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91จนได้เรือขนาดระวาง2 0งพันกว่าตันนะครับซึ่งใกล้ใกล้เคียงกับเรือฟริเกตนะครับ เพื่อพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลปฏิบัติการรบผิวน้ํารวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆด้วยนะครับโอกาสนี้ครับผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้อวาดกําลังพลนะครับแสดงความภาคภูมิใจในเรือหลวงอีกลำหนึ่งที่ต่อโดยคนไทยทั้งหมดพร้อมขอให้กําลังพลนั้นเรียนรู้และใช้งานอย่างมีคุณภาพ ในการรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเลเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเรือหลวงประจุเครริขันเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งลำที่สองเฉลิมพระเกียรตินะครับใช้เวลาต่อเรือ4ปีโดยกำลังพลกองทัพเรือในอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชซึ่งเป็นอู่ซ่อมเรือขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้เตรียมเข้าประจําการที่กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุติการโดยมีนาวาโทวีรุษชาย,ยจินดา เป็นผู้บังคับการเรือพร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือจำนวน99นายครับ